ครับขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็พา FC มาบ้านพี่จุกนะครับปรากฏว่าก็เจอเพื่อนรักของพี่จุกนะครับผมครับวันนี้พ่อน้องพีมเจอดีนะครับหลังจากมาที่นี่กลับไปฝันเห็นแล้วครับโอ้เอาความฝันของพ่อน้องพีมจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพ่อน้องพีมนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ FC โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะครับ FC ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับงวดเมื่อกี้อาจไม่เข้างวดนี้อาจจะเข้าก็ได้ FC นะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมอย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับ FC ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้มาพ่อกันเนาะ FC อยากติดตามครับผมสวัสดีครับตั้งพ่อสวัยพ่อสวัสดีครับเป็นยังไงเนาะคือว่ากันในมากคำเนี่ยเมื่อนี้โอ้ยมาจอบไอ้จุกมาจอบไอ้จุกสองมือแล้วค่ะจอบไอ้จุกเนี่ยหาตัวยากครับก็ดีครับโอ้ยเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นกับพ่อน้องพีมเป็นเพื่อนสนิทครับเที่ยวสาบานกันแสดงว่าเคยมานอนนี่เนาะเคยมาอยู่น้ำผีจุกนี่นี่แม่นๆครับเคยอาศัยคุ้นเขาคุ้นน้ำเพื่อนแล้วก็เป็นหมู่พวกกันนี่แหละครับเคยซอยเรือกันค่ะย่ำตกทุกในยากครับผมค่ะเป็นจังได๋เจอคือเพิ่นบ่ค่ะพ่อบ่ถามส่วนตัวพ่อน้องพิมเองอันนี้ไม่ถึงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้ออันนี้คือสาธุต่อหน้าไปอันนี้เป็นเรื่องจริงครับค่ะถ้าเฮาบ่เชื่อก็อย่าลบลู่อันนี้ก็พ่อจริงๆนะครับครับแต่ยากที่สิอธิบายคนเสือเจอก็ไผบ่ฮู้เนาะบ่เจอก็ไผบ่รู้ครับมานอนนี่เลยบ่ค่ะบางครั้งก็มานอนนี่ครับเวลาหาอยู่หากินเมื่อยไปใต้กบใต้เขียดไปส่องกบส่องเขียดนั่นนะครับครับผมโอ้คือมาส่องแถวนี่ก็นอนน้ําเพิ่นเลยพอเพิ่นน่ะนอนอยู่ผู้เดียวแม่นครับบางครั้งยามเขาบ่สบายจังซี่เฮาก็มาเบิ่งดูแลเที่ยวมาส่องมาแย่งกันครับมันอยู่ใกล้กันตะกี้มาขออาศัยที่ของญาติพี่น้องอยู่สมัยตะกี้อยู่ติดกันเลยครับบ่มีหมองอยู่ล่อนเล่พาลูกพาเมียไปเรื่อยๆนะครับบ่มีเฮียนมีซ่านนี่มาขออาศัยนางนาเขาเจ้าอยู่ก็อยู่ใกล้กันแต่ก่อนพ่อนางพิมพ์อยู่นี่อยู่ถัดจากเนินปลาองค์ปู่อยู่นี่แหละครับเจอแบบใดค่ะมานอนอยู่นี่ที่อธิบายยังไงเนาะเฮ็ดให้เป็นเดี๋ยวผมมาหาอยู่หากินเข้าไปครับบอกข่าวเนาะครับเห็นเป็นผู้เฒ่าแน่ผมย่างน้ําคนเพิ่นไปผมเข้าใจว่าเป็นหมู่เป็นพวกไปหาอยู่หากินนํากันครับมันบ่แม่นเพิ่นแล้วบ่เป็นหมู่เจ้าของแล้วเพราะไปฮอดย้อนตัวก็ยังลักษณะประมาณสักเมตรนึงโอ้ปัดย่างไปใกล้ๆย่างไปใกล้ครับตกใจซะเลยวันนี้ทอดเกลือโบกได้ก็เลี่ยนตัวคนบ่เคยย่างกะย่านนี่ครับพี่น้องโอ้เป็นจังได๋ค่ะเพิ่นหันหน้ามาหันหน้ามาแล้วครับเป็นจังได๋ตอนย่างน้ํากวนผมเข้าใจว่าเป็นหมู่พวกเจ้าของเป็นว่าเป็นไอ้จุกผมจับกบปึ๊บจับใส่ถุงหมอมึงได้บ่ซั่นเพิ่นก็บ่ปากนะในความฝันปกติหมู่สิบอกกันตลอดหาอยู่หากินคู่กันไปผมก็เป็นคนเดียวบ่ค่อยย่านปานใดตะกี้ไปหาอยู่หากินเคียงข้างอันนี้ฝันบ่ค่ะอันนี้เรื่องจริงครับเรื่องบ่ได้ฝันครับอันนี้สาธุได้ต้อนรับไปโอ้ย่างน้ําก้นเพิ่นไปย่างน้ํากลครับว่าแม่นไทบ้านมหาเขียดบ่แม่นว่าไทบ้านแล้วว่าแม่นไอ้จุกเพราะว่าตอดออกมาจากข้างหน้าตอดออกไปหาอยู่หากินไปนํากันไต่มาแวะไปคู่กันนี่ล่ะกบกับห้องกบอย่างเงี้ยนะผมก็นําเชียงกบไปนะค่ะผมเห็นกบผมก็จับกบในถุงผมถามหมอมึงได้บ่หมอบ่ปากแต่ว่าเป็นไอ้จุกนี่ล่ะบ่แม่นไอ้จุกครับถามบ่ปากเลยดิเงยหน้าไฟขึ้นเอ้าก็เห็นไฟอยู่เออสงสัยหมอฟังน้ํากบน่ะนะครับเฝ้าน้ํากบอันรีบกับกบย่างไปน้ํากันแม่นครับผมก็ได้ย่างน้ําก้นสาดไฟบ่แม่นใส่มันหายไปในโพรงใหม่เข้าไปสาธุเด้อผมหมายที่ว่าต้นฟ้าผ่าหายไปครับหม่องผมเลยเอิ้นเทียตุไทหมอมึงอยู่ซ้ายหม่องแห้งไฟกวากยาดูดเฮียนๆอยู่เตียงว่าสาดไฟบ่แม่นเลี้ยงสุดๆนั่งจนต้นทนอยู่อันอยู่เตียงพี่ว้ายมันก็ทวดเกือบโบทั้งกะเลียนแล้วครับพี่น้องโอ๊กไม่ที่ไอ้จุกบอกว่าฝ้าผ้าทุกฝีน่ะแม่นครับอันนี้สาธุเด็ดเรื่องจริงครับเมื่อกี้ก็เพิ่งไปมาแต่ว่าพ่อไว้เจอเมื่อกี้เอ้าพ่อไว้เจออะไรพ่อเอ้าเขายืนอยู่ทั้งหลังเนาะว่าคนยืนอยู่ข้างหลังนี้เนาะไปทําอย่างงี้นะมันก็ส่องกับเรานี่แหละแล้วอันนี้ผมขออนุญาตเด้ออันนี้ก็เป็นที่ทางของง่วงมากเอ้ามันบ่มีผู้ใดอยู่จะคนแม่พ่อไว้เห็นคนยืนอยู่ทั้งหลังนี่ผมก็ขออนุญาตบาดคำเจ้าเห็นอีดีเห็นอีดีเนี่ยเนาะ
มันบ่เห็นเห็นจังดอกคือมันมู่ๆมาอยู่นะดอกนั้นเห็นจริงๆเพราะผมเชื่ออยู่ผมเชื่ออยู่แต่นั่นมามองกำคั่งกำเพื่อนเลยพี่ผมมาหาอยู่หากินที่ว่าวานเห็นคนทุกครั้งที่ผมมาหาอยู่หากินมันต้องขออนุญาตมาคำขอขมาซะก่อนแม้กระทั่งผมมาหากินมาหายิ่งหนูเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวให้ลูกให้เมียได้อยู่ได้กินผมมายิ่งหนูก็จริงหาอึ้งหาผมหาเขียดก็จริงแม้กระทั่งหนูตัวทอดบีแข้งเนี่ยยิ่งซักบับอยู่นี่เลียดเต็มกองเขาเลยผมขอไปหาหนูหาบ่เห็นอันนี้เรื่องจริงครับถ้าบ่ขอบ่ได้กินอยู่นี่คักอีหลีแต่ว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อผมขอในพี่น้องเด้อพ่อหลวงพี่มาประสบด้วยตัวเองแล้วพ่อหลายสิ่งหลายอย่างครับหาคนบ่พอกับตัวเองจะบ่รู้ครับมื้อที่มานํากันรอบแรกน่ะเพิ่นเขาเพิ่นนําพ่อหลวงพี่บ่แม่นเพิ่นเป็นยังไงครับนําอยู่ติคือผมกลับไปฝันนอนฝันครับผมฝันว่ามีผู้เฒ่านี่เป็นอายุวัยกลางคนนะครับถามว่าผมยาวบ่กับบ่ยาวปานใดเพิ่นวิ่งออกหน้าผมวิ่งนําคนเพิ่นไปพ่อเด็กหน่อยผู้หนึ่งก็ไว้ก็สิประมาณสำหรับพี่นี่แหละแต่ว่ามีผู้เฒ่าอีกผู้หนึ่งป้อนเขาอยู่เพิ่นเลยล่วงเงินนี่60บาท60บาทนี่ใส่จานกำได้ดิกำย่องย่องในความฝันเจือได้ดีเลยย่องใส่จาน60บาทเพิ่นเลยเน้นบอกว่าให้เด็กหน่อยไปซื้อขนมเด้อกูให้เด็กหน่อยไปซื้อขนมผมก็เลยถามว่าแม่ให้ผู้ใดเพิ่นก็บ่ปากเพิ่นก็แล่นต่อไปแล่นต่อไปข้างในไปพ่อเด็กหน่อยเด็กหน่อยคนนั้นบังเอิญเป็นน้องพิมเอาเงินใส่กระเป๋าน้องพิมนี่150บาทเพื่อนเลยบอกว่าเอาเอกสารไปยื่นเด้อทางหลวงเขาสิซอยหลายทางรัฐบาลเขาสิซอยหลายเอาเงิน150บาทนี่ไปยื่นเอกสารเขาสิซอยหลายอันนี้สาธุได้เรื่องจริงเด้อในความฝันอันนี้คือความฝันฝันยังไงผมก็อธิบายยังสั้น150มาแล้วตัวน่ะก็60บาทชุดเฮ็ดชุด60นี่แต่ว่าที่แน่ๆนี่เงินใบ20นี่เรากํากําย่องเรากําสิได้ดิกําย่องใส่จานเป็นหยังคือกําอันนั้นผมก็บ่รู้ผมฝันแต่ผมอธิบายลักษณะในความฝันของผมแม่นเพิ่นกําให้มันอยู่บ่กํากําแบบนี้แหละกํานี่กําแบบมือผมนี่กําใบ23ใบกําย่องใส่จานเพิ่นเน้นว่าให้เด็กหน่อยไปซื้อขนมเด้อโอ้แสดงว่าเพิ่นบ่เพิ่นเน้นเลข60บาทในจานนั่นล่ะคือเพิ่นกำไว้อยู่แล้วกำจังซี่เลยครับนี่ในความฝันเจอได้ดีผมเฝ้าลูกขึ้นมาประมาณได้ตี3แม่มึงแม่มึงเตือนเฮาฝันจังซี่ได้เถาะเงินค่อยเว้าว่าซั่นเมียว่าเฮาสิเจอบ่ได้นี่เฮาสิลืมว่าซั่นมันฝันยาวอยู่ก็เลยเฝ้าลูกขึ้นมารอขวัญแจ้งเฝ้ามาเขียนใส่กระดาษไว้ย่านลืมได้เว้าให้ไผฟังแน่ก็บ่คั่นนี่มีแต่แม่บ้านครับเพิ่งฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนหลังจากกลับไปจากนี้ครับโอ้ครับจากเซี่ยวนี่แหละแล้วที่ว่าที่แน่ๆนี่เพิ่นเอาเงินใส่กระเป๋าของน้องคิมนี่เปิดกระเป๋าเองเลยดิเปิดปึ๊บเอาเงินใส่150บาทเพิ่นบอกว่าเอาเอกสารไปยื่นรัฐบาลสิช่วยเหลือหลายแสดงว่าเป็นเด็กบุญกันล่างแม่นแท้ๆก็ดีเลยสามตัวบุญ2ตัวอันนั้นเราพิจารณาครับอันนี้คือเป็นความฝันฝันจริงๆแบบนี้แหละครับผมเลยอธิบายให้ฟังว่าฝันแบบใดแต่ถือว่าฟันดีอยู่ครับครับจนแบบคนหัวลุกคนละฟันแบบว่ายังมาเศร้ากับว่าทำความสะอาดเท่ากับว่าจุดถูกจุดยังเท่ากับแม่นบ่พอบอสันดอกถ้าซื้อหากันได้ก็นี่มีแต่เห็นอีกในเด้อนี่แหละก็ฝันทั้งหมดทั้งมวลครับก็คือ150แต่เป็นยอดเงินที่ว่าเพื่อนเอาเงินใส่กระเป๋าหลวงพี่นี่เป็นเงิน150บาทแต่ว่าช็อตแรกที่ว่าเพิ่นผมเรียนน้ำกลนเพิ่นน่ะเป็นเงินใบ23ใบเพิ่นกำจังซี่เลยกำแบบแน่นในความฝันจื้อเลยดีเลยกำจุกกระเป๋ากำย่องย่องทิมใส่จานเขาเพิ่นใส่จานเขาเล็กหน่อยที่ว่ามีผู้เฒ่าอีกผู้นึงป้อนเขาเล็กหน่อยคนนั้นครับเป็นใบ23ใบมูลค่า60บาทแต่ว่าผมเรียนน้ำกลนไปแม่ที่ไปซ้ายเพิ่นเปิ้นบ่ปากผมก็แล่นในความมันแล่นคนผู้เฒ่าเป็นผู้หญิงกันบ่เป็นผู้หญิงครับโอ้ครับเป็นผู้หญิงครับเด้อแต่ก็บ่เป็นหยังมาตามเพิ่นนั่นเพิ่นคือว่าเพิ่นให้มาแล้วล่ะกำแล้วเพิ่นกำอยู่แล้วกำอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจื้อได้ดีที่ว่ามือเพิ่นกำลักษณะแบบนี้เลยกำบ่ได้ว่าแบบนี้ดิบ่ได้ว่าจกถุงเราได้ให้มันสิแกงได้กันนี่แล้ว60กับ150นี่แหละครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงเพิ่นกำย่องเลยก
ำแบงค์20กำแบงค์20แต่ว่าแบงค์20ในความฝันน่ะมี3ใบกำใส่จานให้เล็กน้อยครับจานนี้มันสิเป็นหยังบ่ท่านนี่ครับผมมันสิเป็น607 670บ่เพราะว่ามีเงิน60บาทใส่จานนี้ในความฝันน่ะมีผู้เฒ่าป้อนเขาเล็กน้อยเท่านั้นอยู่แต่ว่าเฒ่าแล่นไกลเขาเรียกว่าจกเงินกำเลยกำแน่นในความฝันกำแน่นเลยกำพิมพ์ใส่จานเลยล่ะเจอได้ดีเลยช็อตพอน้องพิมพ์นี่ติขั้นมันตีตีเป็นครับก็ขอขอบคุณครับผมครับศูนย์หกศูนย์นะคะพิจารณาเป็นแนวทางค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อน้องพิมพ์นะครับผมวันนี้เรามาตามของเสี้ยนจุกนะครับก็มาเจอพ่อน้องพิมพ์พอดีเลยได้ฝันพอดีนะครับเนาะเป็นความฝันก็แคปหน้าจอไว้นะครับ FC ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ FC โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมดึกแล้วเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับผมสวัสดีครับ